จังหวัดเชียงใหม่นะตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเต็มที่แล้วนะคะกับการที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดอาชีพซึ่งรายการนี้นะคะเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยค่ะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดวอลเลย์บอล World Beach Bowl Tour เชียงใหม่ Challenger ซึ่งในงานนะคะก็มีนายสมพรใช้บางยางค่ะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมแถลงข่าวเมื่อวานที่ผ่านโดยการแข่งขันครั้งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีนักกีฬาจาก33ประเทศเข้าร่วมแข่งขันจะจัดขึ้น 16-19 พฤศจิกายนนี้ที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยทีมไทยเองก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะคะขณะเดียวกันรายการนี้ที่สำคัญก็คือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อควอลิฟายเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสฝรั่งเศสต่อไปค่ะแชมป์รายการนี้นะคะก็จะได้คะแนนสะสมถึง800คะแนนนะคะซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงเลยเป็นรองเพียงรายการระดับ World Championship ที่แชมป์จะได้แปะ 1,600 คะแนนค่ะโดยนายสมพรใช้บางยางนะคะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็พูดถึงรายการนี้นะคะว่ามีความสำคัญในการลุ้นโควต้าควอลิฟายเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024การที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพทำให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นและมีความได้เปรียบในการเก็บคะแนนสะสมให้ได้มากที่สุดซึ่งที่ผ่านมาคู่นักกีฬาหญิงของไทยก็ทำผลงานได้อยู่ในระดับมีเกณฑ์ได้ลุ้นเหมือนกันนั่นก็คือเบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีกับไบธาราวดีนาราพรพัฒน์ค่ะก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการเก็บคะแนนสำหรับทีมที่มีโอกาสที่ได้ไปโอลิมปิกที่ปารีสนะครับในปีหน้าสำหรับทีมไทยเราเนี่ยเราก็มีโอกาสสำหรับทีมหญิงนะครับเพราะนั้นการที่เราได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะทำให้เราได้เปรียบนะครับเราก็บอกกับโค้ชบอกกับผู้เล่นนะครับนักกีฬาเราว่าขอให้เล่นให้เต็มที่นะครับเป็นโอกาสสำหรับการที่จะได้ระดับสูงๆเพื่อเราจะได้เก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะมีแมตช์การแข่งขันข้างหน้าอีกไม่กี่รายการแล้วนะครับก็ถ้าเราสามารถทำผลงานในรายการนี้ได้ดีเนี่ยก็จะมีทำให้เรามีโอกาสนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถที่จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญขณะที่เบสกับไบค์นะคะคู่นักกีฬาความหวังหญิงไทยที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันในรอบเมนดรอก็ออกมาพูดถึงความพร้อมของตัวเองนะคะว่าณตอนนี้อยู่ในช่วงของการฝึกซ้อมเตรียมร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีโปรแกรมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทําให้มีอาการเหนื่อยล้าจากโปรแกรมการแข่งขันเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ในการที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาซึ่งพวกเธอก็ตั้งเป้าไว้นะคะว่าจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้ค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะตอนนี้ก็มีความพร้อม 100% ค่ะที่จะไปแข่งในรายการบีทโกทัวร์ที่ Challenger ที่เชียงใหม่ค่ะเราก็มีความพร้อมแล้วก็ตอนนี้ก็ฝึกซ้อมทั้งร่างกายแล้วก็เพิ่มทางด้านจิตใจไปด้วยค่ะตอนนี้ของส่วนตัวหนูเองกับตัวเบสอะเขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรมีแค่ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางการแข่งขันติดกันเฉยๆค่ะก็เลยช่วงนี้เป็น3สัปดาห์ก่อนการแข่งขันมันซึ่งมันสามารถรีคัฟเวอรี่กลับมาได้ 100% ค่ะแล้วตอนนี้ก็เหมือนเก็บรายละเอียดต่างๆที่เราไปแข่งขันมาว่าสิ่งไหนที่เราควรทำได้ดีมากกว่าเดิมหรือว่าสิ่งไหนที่ควรลองปรับปรุงอะไรเงี้ยค่ะก็โค้ชก็ได้นำมากลับมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงค่ะค่ะสำหรับตัวหนูเองตั้งเป้าหมายในการแข่งขันโปรบีชทัวร์ที่เชียงใหม่นะคะก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายค่ะก็เหมือนตอนที่ไปที่อินเดียค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายคือเข้า4ทีมสุดท้ายแล้วก็เราค่อยๆไต่ไปทีละสเต็ปว่าเราเจอใครเราจะเล่นเกมแบบไหนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ค่ะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะวอลเลย์บอลชายหาด World
World Beach Pro Tour เชียงใหม่ Challenge นะคะก็16-19พฤศจิกายนนี้นะคะที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาจังหวัดเชียงใหม่ใครที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ที่นั่นหรือว่ามีแพลนที่จะไปเที่ยวนะคะก็ฝากเข้าไปส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของไทยในการแข่งขันด้วยค่ะแน่นอนนะคะเพราะว่าปกติการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลชายหาดบางทีเราก็จะเห็นว่าสนามเนี่ยก็จะอยู่ริมทะเลนะคะได้รับชมบรรยากาศกันไปแต่ว่าครั้งเนี้ยยกกันไปที่ภาคเหนือเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงอากาศที่แบบกำลังดีเลยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะไปสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันแบบติดขอบสนามนะคะก็รีบดูทางหนีที่ไล่กันไว้จองโรงแรมแล้วก็ดูเรื่องของบัตรกันไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับการแข่งขันดีๆที่เดี๋ยวบ้านเราก็จะมีการจัดออกมาอีกหลายๆรายการเลยนะคะค่ะ